้งแรกกับการเปิดหัวใจนางเอกยุ้ยจิรนันท์จริงๆต้องบอกก่อนว่ายุ้ยไม่เคยได้พูดเรื่องความรักสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้โตขึ้นละความรักกับคนในวงการแต่เห็นยุ้ยบอกว่านี่คือความรักครั้งที่เจ็บปวดที่สุดครั้งนึงในชีวิตก็เหมือนกับว่าซื้อบ้านกันที่จะเป็นเดือนหอยุ้ยจะบอกว่ายุ้ยแย่มากเศร้ามากเข้าใจเลยคำว่าที่แบบหลับทั้งน้ำตาอะไรเงี้ยเป็นยังไงจริงๆไม่ค่อยอยากพูดถึงจากนั้นความรักครั้งใหม่ใช่พอยุ้ยเลิกกับแฟนคนก็มองว่าเขาเป็นมือที่3ของยุ้ยด้วยพอเขาเลิกกับแฟนก็กลายเป็นยุ้ยไปเป็นมือที่3ของเขาอีกจนในที่สุดเขาก็เลิกกันซึ่งก่อนนั้นยุ้ยไม่รู้ด้วยซ้ำพอยุ้ยเองยุ้ยก็มีคนที่ยุ้ยคุยยุ้ยศึกษาอะไรของยุ้ยอยู่แล้วยุ้ยยอมเปิดใจปมเลิกบิ๊กบอดี้สแลมเผยที่มาภาพหลุดชุดนอนเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ผ่านเรื่องราวความรักที่ทุกคนจับตามองสำหรับยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มโดยเฉพาะรักที่คนมองว่าต่างกันคนละขั้วกับนักดนตรีหนุ่มปิ๊ดบอดี้สแลมและหากใครยังจำกันได้ยุ้ยเคยเจอมรสุมข่าวภาพหลุดชุดนอนซึ่งล่าสุดยุ้ยยอมเปิดใจพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดในรายการคลับไฟเดย์โชว์ช่อง GMM 25ครั้งหนึ่งเคยมีภาพหลุดในชุดนอนกับผู้ชายคนหนึ่งอันนั้นเป็นภาพกับผู้ชายคนหนึ่งที่เคยรักกันดูแลกันภาพนั้นคือเราเตรียมจะนอนที่เขามาเซอร์ไพรส์วันเกิดพอภาพหลุดออกมาก็ดูแรงแต่โชคดีที่ผู้ใหญ่เข้าใจและเชื่อมั่นเราที่ภาพหลุดออกมาน่าจะมีคนตั้งใจให้ออกมาแต่ยุ้ยก็ไม่ได้ซีเรียสแค่ผู้ใหญ่เข้าใจก็โอเคแต่ตอนแรกที่ภาพหลุดออกมายอมรับว่าตกใจเสียใจว่าทำไมทำแบบนี้แต่พอได้คุยกับผู้ใหญ่ก็เบาใจทุกอย่างกับคนนั้นก็คบกันจริงจังตั้ง 4-5 ปีมาเลิกกันตอนเราเข้าวงการแรกๆเพราะห่างกันไม่มีเวลาให้กันยุ้ยก็เสียใจนะเพราะยุ้ยก็อยากทำให้ดีที่สุดในทุกครั้งกับความรักคนมองว่าเราเข้าวงการแล้วเลิกเขาแต่ถ้ามองจริงๆก็คือเราทำงานหนักมากมากว่างก็อยากนอนยุ้ยเหนื่อยไม่อยากไปไหนก็ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันแล้วก็เลิกกันในที่สุดภาพจากรายการคลับไฟเดย์โชว์ความรักกับนักดนตรีวงร็อกบิ๊กบอดี้สแลมมาเจอกันได้ยังไงผ่านการแนะนำจากเพื่อนก็ได้คุยกันศึกษากันคบกันหลายๆคนเตือนเยอะมากว่าไม่เข้ากันกลัวยุ้ยเสียใจแต่เรามีความรู้สึกว่าต้องลองดูมันแล้วแต่ตัวเราเองนิสัยเราก็ไม่ได้แตกต่างกันเขาใจบุญแค่ระบบทำงานจะไม่เหมือนกันซึ่งเราพยายามจัดสรรเวลาให้ได้ดูแลกันเพราะไม่งั้นจะไม่ได้เจอกันเลยนี่คือความรักที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตถ้าคบกัน3ปีมีวางอนาคตร่วมกันคิดถึงอนาคตเราเริ่มโตแล้วก็วางแผนถึงขั้นเรือนหอเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เตรียมงานแต่งแต่ก็เกิดมีเรื่องคนอื่นๆเข้ามาในชีวิตจนยุ้ยรู้สึกว่าปล่อยไปดีกว่ายอมเจ็บวันนี้ดีกว่าเจ็บไปตลอดเราพยายามประคองให้โอเคที่สุดให้ผ่านจุดนี้ไปได้แต่พอมองเห็นรอบข้างเรารู้สึกว่ารักใหญ่รักแม่รักตัวเองตั้งใจทำงานดีกว่าอย่าให้ความรักครั้งนี้ทำให้เราแย่แล้วว่ามีเจ็บซ้ำๆมีเจ็บซ้ำๆบ้างจริงๆไม่อยากพูดถึงหัวเราะแต่เรามีการทบทวนแล้วยุ้ยจะบอกว่ายุ้ยเศร้ามากแย่มากตอนนั้นพูดเรื่องนี้ไม่ได้น้ำตาไหลตลอดเวลาใครเคยเจอแบบยุ้ยจะรู้ว่าเจ็บมากเข้าใจคำว่าหลับทั้งน้ำตาเลยว่าเป็นยังไงตอนนั้นบอกตัวเองว่าต้องรักตัวเองตอนนั้นพยายามทำอะไรก็ได้ให้เข้มแข็งที่สุดใช้เวลานานกว่าจะจางไปยุ้ยพยายามไม่คิดถึงถ้าคิดถึงก็เจ็บอีกในวันที่พังสุดสภาพยุ้ยเป็นยังไงโชคดีที่ทำงานแต่ถ้าอยู่คนเดียวยุ้ยปล่อยทุกอย่างร้องให้ร้องแล้วก็ตั้งสติโชคดีที่ยังมีความเข้มแข็งเหลือบ้างโชคดีที่รักยายจะไม่ยอมให้ยายเห็นว่าเราร้องไห้เรารู้สึกว่าไม่มีประโยชน์เราเศร้าของเราคนเดียวดีกว่านั่นแหละหลับทั้งน้ำตายิ้มยายนะนั่งดูทีวีเห็นข่าวพอเห็นข่าวแกนั่งร้องให้เดินเข้าห้องนั่นคือสิ่งที่ยุ้ยเจ็บปวดที่สุดยายไม่ถามสักคำยายพูดเสมอว่ายุ้ยรักใครยายรักด้วยยุ้ยก็ไม่ได้พูดกับยายนะยายแค่รู้ว่าเขาจะไม่มาบ้านแล้วนะเพราะยายรักเขามากและห่วงเราด้วยส่วนแ
แม่โทรไปร้องให้กับเพื่อนสนิทยุ้ยแม่ไม่ได้อะไรที่เราเลิกกันนะแต่แม่เป็นห่วงว่ายุ้ยจะอยู่ยังไงเราเลยรู้สึกว่าอยากมัวไปมองความรักที่ไร้ค่าไปแล้วยุ้ยผ่านมาหมดแล้วการง้อการให้โอกาสแต่ยุ้ยเชื่อว่าความอดทนของคนเราถึงขีดสุดพอวันหนึ่งเราก็ต้องตัดใจเสียศูนย์ไหมเราก็นางเอกเบอร์หนึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าความสวยชื่อเสียงก็รั้งความรักไว้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไม่ใช่ของเราเราก็ทำบุญมากับเขาแค่นี้ช่วงนั้นไม่อยากออกไปไหนเพราะไม่อยากไปเจอคำถามต้องลุกขึ้นมามองหน้าตัวเองให้กระจกว่าเข้มแข็งนะผ่านไปให้ได้ถ้าหลุดเสียน้ำตาไปบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ผ่านไปยุ้ยจะบอกกับตัวเองว่ายุ้ยเก่งที่สุดอย่าไปคิดว่าฉันจะตายเราต้องเข้มแข็งผ่านไปได้แล้วบ้านละลงทุนไปขนาดนั้นมันเป็นบ้านที่เขาซื้อแค่ตั้งใจว่าถ้ามีอนาคตร่วมกันก็เป็นเรือนหอพอเลิกกันก็แบ่งแยกชัดเจนไม่ได้มีปัญหาอะไรเห็นว่ารู้สึกขอบคุณเขาด้วยซ้ำกับรักครั้งนี้ถ้าพอผ่านมาได้ก็รู้สึกขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่ทำให้เราได้เจอความรักครั้งใหม่ที่โอเคขอบคุณเขาที่ทำให้เราตัดใจได้ในวันนั้น